ก็กราบเรียนท่านกงสุลใหญ่นิพนธ์เพชรพรประภาสภรรยาท่านกงสุลใหญ่คุณวัฒนาเพชรพรประภาสรองกงสุลใหญ่คุณสุวนิชสมบัติพิบูลย์และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอบคุณมากในความกรุณาและมีความพูดไม่ออกเลยและมีความรักแล้วก็ดูแลชนชาวนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียงโดยเฉพาะศูนย์วัฒนธรรมไทยซึ่งก่อเกิดให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้ภาษาซึ่งท่านก็ได้เห็นในภาพที่ผ่านมานะคะเราชาวศูนย์วัฒนธรรมไทยและคนไทยก็รู้สึกปลาบปลื้มกับความสำเร็จของเด็กนักเรียนและคณะครูซึ่งทุ่มเทให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เยาวชนเราแม้กระทั่งตอนนี้เด็กยังไม่รู้คุณค่านะคะเพราะเขายังเล็กอยู่เขายังไปอีกไกลต้องขึ้นมัธยมและไปคอลเลจของที่เขาอยู่ตรงนี้แต่ต่อไปภาคหน้าสิ่งต่างๆที่เราปลูกฝังเขามันจะก่อเกิดประโยชน์ภายในภาคหน้านะคะที่เขาอยู่คอลเลจพวกเขาจะภูมิใจในความเป็นไทยและเขาจะอยู่ที่ไหนกับใครก็ได้ในโลกนี้เพราะเขามีคัลเจอร์ของตัวเองและถ้าคนถามว่าเขารู้กี่ภาษาอย่างน้อยเขาต้องรู้สองภาษาอ่านเขียนและพูดไทยพอๆกับภาษาที่เขาเกิดที่นี่เพราะฉะนั้นดิฉันอยากจะให้ทุกคนตรบมือให้คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองและคณะหน่วยราชการที่ให้ความสนับสนุนกับสิ่งตรงนี้นะคะดิฉันขอย้อนกล่าวถึงการทำงานของหน่วยราชการในรัฐนิวยอร์กซึ่งเรามีท่านกงสุลใหญ่และคณะมีรองกงสุลใหญ่และกงสุลและมีข้าราชการในกระทรวงต่างประเทศที่มาประจำการณรัฐนิวยอร์กทุกท่านที่ผ่านมาให้ความดูแลอนุรักษ์ส่งเสริมงานของวัฒนธรรมไทยนะคะยิ่งเกี่ยวกับเยาวชนไทยด้วยแล้วนะคะเป็นการส่งเสริมที่ดีจะช่วยเงินสนับสนุนทุกปีนะคะเราก็เอาเงินจำนวนนี้มาใช้เอื้อประโยชน์ในการศึกษาและสถานที่เช่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเงินหมดเราก็ได้ตรงนี้มาใช้นะคะซึ่งก่อเกิดประโยชน์ให้กับพวกเราอย่างอเนกอนันต์นะคะเท่ากับว่าท่านและรัชกาลไทยและกระทรวงต่างประเทศปิดทองหลังพระมาตลอดนะคะเราขอสนับสนุนการทำงานของหน่วยราชการและความคิดเห็นซึ่งจะสนับสนุนงานกิจกรรมของชาวไทยในรัฐนิวยอร์กและเครือข่ายอาณาจักรที่ท่านดูแล10รัฐในสหรัฐอเมริกานะคะพวกเราขอตบมือให้การทำงานของสถานกงสุลใหญ่นะคะก็ขอบคุณมากค่ะเห็นทีจะต้องถ่ายรูปใช่ไหมคะถ่ายรูปทุกท่านที่อยู่ในตรงนี้นะคะขอเชิญถ่ายรูปร่วมกันคณะครูนักเรียนท่านกงสุลใหญ่และคณะนะคะบนเวทีขอให้คุณไพโรจน์รองปรึกษาศิลป์กับครูติ๊กจัดเวลาก่อนนะคะเดี๋ยวครูติ๊กจะมีอะไรพูดนิดนึงค่ะโอเคโอเคครูติ๊กมาเตือนว่าเด็กรอรางวัลอยู่นะคะแล้วก็ป้าจิตนี่รวมยอดเลยเขาประทานโทษค่ะค่ะเดี๋ยวเชิญครูติ๊กทำหน้าที่ตรงนี้ค่ะต้องเรียนเชิญท่านกงสุลใหญ่อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ท่านกงสุลใหญ่ก็ยังไม่ได้ให้โอวาทให้ยังให้แล้วนะคะใช่ค่ะวันนี้ประจิตขอโทษด้วยนะคะแก่แล้วค่ะ